เริ่มต้นกันด้วยหนังภาคต่อนะครับที่ไม่ได้เป็นภาคต่อซะเลยทีเดียวนะแต่เป็นการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของหนังชุด A Quiet Place นะครับ Quiet Place มีมาแล้ว2ภาคครับก็คือ Quiet Place ภาคแรกแล้วก็ Quiet Place 2ที่เล่าเรื่องราวของครอบครัวแอบบอทอย่างต่อเนื่องผมไม่รู้จะเกิดเรื่องพวกนี้ทำไมนะครับเพราะทุกคนรู้อยู่แล้ว วันนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมีภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place Day 1เข้าฉายนะครับหนังแสดงนำโดยลูปิต้ายองโกนะครับแล้วก็คุณโจเซฟควินแสดงนำแต่อย่างที่ทุกคนทราบเพราะว่าหนังเรื่อง A Quiet Place Day 1ถึงแม้ตัวหนังจะไม่ได้จี๊ดจ๊าดจัดจ้านสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกริ่นนิดนึงแล้วกันยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวแต่ว่าผมว่าเบาไปนิดนึงคือไอเดียภาคแรกมันจัดมากภาค2ก็คือเล่าเรื่องต่อนะครับก็มีดรอปลงมานิดหน่อยแต่ภาค3เนี่ยความตื่นเต้นในเชิงของ Quiet Place ที่เราเคยตื่นเต้นกับภาคแรกนะครับมันโอ้โหดรอปลงไปเยอะเลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็มีอย่างอื่นมาทดแทนครับและสิ่งที่ทดแทนได้ก็คือนักแสดงนำอีก1ตัวผมเรียกว่า1ตัวไม่ใช่1คนครับที่มาขโมยซีนลูปิต้ายองโกแล้วก็เล่นเอาซะผมจำโจเซฟควินไม่ได้เลยก็คือฟโรโดเดอะแคทนั่นเองครับฟโรโดเดอะแคทเนี่ยเป็นตัวละครซึ่งอยู่ติดกับตัวละครหลักตลอดทั้งเรื่องนะครับแมวลายสีดำขาวตัวนี้แหละที่เป็นเซอร์วิสแคทของตัวละครคุณแซมคุณแซมก็คือตัวละครของคุณลูปิต้ายองโกนะครับโฟโดเดอะแคทเนี่ยเป็นแมวที่เอาไว้เยียวยาจิตใจคนป่วยซึ่งจริงๆผมก็ยังถอดรหัสไม่ออกนะไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งนะว่าตอนคุณโจเซฟควินแกโผล่ขึ้นมาจากน้ำอ่ะแล้วแกเห็นแมวตัวนี้เข้าเนี่ยโอเคไปติดอกติดใจอะไรนักหนานะครับแต่อย่างไรก็ตามโอ้แมวนี่มันมีอยู่ตลอดทั้งเรื่องครับแล้วก็แทบจะเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญเลยข่าวนี้ผมว่าหลายคนทราบละแต่ว่ายังไม่ได้เห็นหน้ามันจะก็เลยจะเอาหน้ามันจะมาให้ดูซะหน่อยหลายคนทราบว่าอะไรหลายคนทราบว่าคุณผู้กำกับนะครับไมเคิลซานโนสกี้นะครับแกตัดสินใจสร้างตัวละครฟโรโดเดอะแคทตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยโดยไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกครับอาจจะมีบางช็อตที่ใช้หุ่นแมวแทนแต่ว่า 90% ที่เราเห็นในหนังเนี่ยเป็นแมวจริงแล้วแมวจริงตัวเดียวมันไม่พอครับมันถ่ายทำไม่ไหวครับเพราะว่าแมวเนี่ยมันหนักมันอยู่ในฉากเกือบตลอดเลยเขาจึงต้องใช้ดารา2ตัวครับเพื่อรับบทเป็นฟโรโดเดอะแคทนั่นก็คือดาราที่ชื่อว่านิโก้แล้วก็คุณสนิทเซอร์ครับนี่คือนี่ไม่รู้เป็นนิโก้หรือว่าสนิทเซอร์นะฮะแหมมันน่ารักดีนะสนิทเซอร์กับนิโก้คือนี่คือนิโก้กับสนิทเซอร์มีคนบอกว่านิโก้ตาหวานกว่าเพราะว่าในรูปนี้ตาโตแต่ว่าสนิทเซลเนี่ยตาดุๆหน่อยแต่ผมว่าพอทำปกติก็คล้ายๆกันเลยครับอาจจะจับสังเกตได้หน่อยก็คือตาของสนิทเซลเนี่ยมันจะเหลื่อมเข้าไปในพื้นที่สีดำหน่อยฮะแต่นิโก้เนี่ยระหว่างตากับพื้นที่สีขะกับพื้นที่สีดำเนี่ยจะมีห่างกันนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามสองตัวนี้เหมือนกันเดะเลยครับเหมือนกันเดะเลยจึงเอานำมาเป็นนักแสดงสลับกันเล่นฮะสลับกันเล่นเป็นนิโก้สลับกันเล่นเป็นฟโรโดเดอะแคทในเรื่องนะครับแล้วก็กลายเป็นตัวละครสำคัญของภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place Day 1ครับความสำคัญของตัวละครฟโรโดเดอะแคทสำหรับท้องเรื่องเนี่ยใช่สำคัญจริงและสำคัญในระดับที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูปิต้ายองโกเองเธอเคยให้สัมภาษณ์ครับว่าเธอจะรับเล่น Quiet Place Day 1นะแล้วเธอได้ยินเธออ่านบทแล้วเธอก็เห็นว่าอุ๊ยตายแล้วนางเอกอุ้มแมวทั้งเรื่องเลยไม่ไหวว่าไม่ไหวเพราะว่าอะไรไม่ไหวเพราะว่าลูปิต้ายองโกเป็นโรคกลัวแมวครับก่อนจะถ่ายทำ A Quiet Place Day 1เธอเป็นโรคกลัวแมวกลัวเหมือนโฟเบียแหละครับกลัวเหมือนคนกลัวเงาะกลัวอะไรอย่างเงี้ยกลัวของแปลกๆอ่ะคือแบบกลัวมันดูไม่มันดู unpredictable นะครับมันดูคาดเดาไม่ได้ว่าแมวมันจะเอาอะไรยังไงแบบเนี้ยซึ่งลูปิต้ายองโกบอกถึงขั้นเคยบอกว่าบอกผู้กำกับนะครับคุณไมเคิลซานอสกี้นะว่าเราเปลี่ยนได้ไหมให้ตัวละครคุณแซมอุ้มอย่างอื่นแทนไหมในเรื่องอ่ะลิงหมาไหมแต่ผู้กำกับยืนยันนะครับว่าไม่ได้ว่ะตามบทที่เขียนมายังไงมันก็ต้องแมวอ่ะดังนั้นนี่คือจึงเป็นความท้าทายในการทำงานของลูปิต้ายองโกครับในการถ่ายทำกับตัวละครที่เป็นแมวตลอดทั้งเรื่องและผลของการพยายามถ่ายทำกับไอ้นิโก้กับไอ้สนิทเซลในที่มารับบทเป็นตัวละครฟโรโดในเรื่อง A Quiet Place Day 1นะครับก็คือสุดท้ายสุดคือก่อนที่เธอจะไปเล่นหนังก่อนที่เธอจะมาเล่นหลังเรื่องนี้เนี่ยเธอก็ต้องไปเข้าคอร์สในการปรับสภาพจิตใจครับปรึกษานักจิตวิทยาแล้วครับเข้าคอร์สบำบัดให้หายกลัวแมวค่อยๆแตะค่อยๆสัมผัสมันไม่เป็นไรมันนุ่มมันน่ารักอะไรก็ตามครับจนสุดท้ายหายดีแล้วก็ได้ถ่ายทำจนสำเร็จนะครับระหว่างการถ่ายทำเธอก็ใช้เวลาอยู่กับมันแหละครับเยอะแล้วฮะเพราะว่า2ตัวละครนี้อยู่ติดกันตลอดเวลาฟโรโดกับแซมไม่ไปด้วยกันได้ยังไงถูกไหม
ฟรอโดกับแซมต้องไปด้วยกันใช่ไหมเพราะเขาเป็นคู่หูกันดังนั้นเราจึงเห็นฟรอโดกับแซมแทบจะอยู่ในซีนเดียวกันตลอดเวลาครับนั่นทำให้สุดท้ายท้ายสุดแล้วพอถ่ายหนังเสร็จลูบิต้ายองโกไม่เสร็จครับไม่จบเพราะว่าเธอรู้สึกว่าเอ้ยเธอไม่ได้เธอหลงรักแมวไปแล้วแต่เธอจะไปเอาไอ้นิโก้กับไอ้ชนิดเซอร์มาเลี้ยงไม่ได้นะครับมีเจ้าของแล้วครับเขามีเจ้าของแสดงหนังเสร็จเขาก็กลับบ้านเขาไปก็เป็นความรักความผูกพันที่ต้องบอกมือโบกมือลากันนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดโรบิต้ายองโกก็ได้น้องโยโยมาอยู่ในอ้อมกอดโอ้โหตัวใหญ่มากเลยโยโยนะครับเป็นแมวที่โรบิต้ายองโกรับมาดูแลหลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place Day 1จบสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้เห็นแล้วครับว่าการถ่ายทำหนังเรื่องนี้เนี่ยโรบิต้ายองโกก็เปลี่ยนตัวเองได้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับคือจากคนที่กลัวแมวแล้วก็ไม่กล้าอยู่ใกล้แมวกลายเป็นเขาเรียกว่าทาสแมวนะกลายเป็นทาสแมวแล้วก็มีน้องโยโยมาอยู่ที่บ้านเป็นอีกหนึ่งสมาชิกเป็นแมวส้มนะฮะผมชอบจังเลยอ่ะเวลาดาราหรือว่านักแสดงหรือว่าคนรวยๆเขาเลี้ยงแมวหน้าตาธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับชอบผมชอบแมวหน้าตาธรรมดาแมวส้มอย่างงี้แมวลายปลาสลิดอย่างงี้แมวสีเปรอะอย่างงี้ชอบไอ้แมวแพงๆขนยาวๆผมไม่ชอบผมไม่ชอบแมวลายบ้านๆแบบนี้ซึ่งนี่2ตัวนี้ใช่น่ารักนะครับเรื่องราวของความกลัวแมวของโรบิต้ายองโกเป็นหนึ่งในเกร็ดที่น่าสนใจจากภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place Day 1นะครับแต่ว่านอกจากประเด็นนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งประเด็นครับที่ผมบอกเมื่อสักครู่นั่นแหละครับว่าผู้กำกับบอกช่างชัดเจนผมไปเอารูปผู้กำกับออกทำไมเนี่ยนี่คือไมเคิลสนิทเซลนะไม่ใช่สนิทเซลเลยไมเคิลซานอสกี้ผมไปเอาชื่อแมวไปปนกับชื่อผู้กำกับไมเคิลซานอสกี้พูดอย่างชัดเจนว่าการเดินทางครั้งนี้ของตัวละครแซมเนี่ยที่มีแมวฟรอโดมาอยู่ด้วยเนี่ยมันต้องเป็นฟรอโดกับแซมและตั้งใจและอย่างที่ผมบอกครับว่าฟรอโดกับแซมต้องไปคู่กันเพราะว่าฟรอโดกับแซมเป็นชื่อที่ไม่ต้องบอกไม่ต้องเฉลยก็รู้มั้งมันเป็นชื่อที่เอามาจาก The Lord of the Ring ครับซึ่งเป็นการตั้งชื่ออย่างตั้งใจครับไมเคิลซานอสกี้บอกว่าการได้ดู The Lord of the Ring เนี่ยแล้วก็โตมาดูทั้งหนังดูทั้งเบื้องหลังเนี่ยมันทำให้แกตกหลุมรักงานสร้างแล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Ring ครับแล้วมันก็มีความหมายกับแกมากแล้วก็ตื่นเต้นกับภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Ring มากๆนะครับรวมทั้งลูปิต้ายองโกเองก็ยืนยันครับว่าโอ้ยผู้กำกับเราอ่ะคุณไมเคิลซานอสกี้เนี่ยเธอหลงไหลกับไอ้หนังเรื่อง The Lord of the Ring มากๆแล้วก็การเลือกชื่อฟรอโดกับแซมมาเนี่ยมันเหมาะสมครับเพราะว่าชื่อของฟรอโดกับแซมเนี่ยเป็นชื่อของตัวละครที่เป็นเพื่อนร่วมทางกันและระหว่างทางก็มีพัฒนาการระหว่างกันและกันอยู่ตลอดเวลานะครับแซมกับฟรอโดไมเคิลซานอสกี้บอกว่ามีบทบาทสำคัญในองค์ประกอบของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ครับและแม้ว่าตัวละครแซมกับฟรอโดของไมเคิลซานอสกี้ในหนังเรื่อง A Quiet Place Day 1เนี่ยจะเดินทางอยู่ในนิวยอร์กก็ตามไม่ได้เดินทางอยู่ใน Middle Earth เหมือนกับหนัง The Lord of the Ring นะครับแต่การเดินทางของแซมกับฟรอโดใน A Quiet Place Day 1เนี่ยก็เป็นการเดินทางที่ทั้งคู่มีการสนับสนุนเกื้อกูลแล้วก็ดูแลกันตลอดเวลาทั้งคู่มีเป้าหมายที่พวกเขาจะเดินทางไปให้ถึงให้ได้นะครับนั่นเป็นที่มาของชื่อตัวละครฟรอโดกับแซมภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place Day 1นั่นเองครับใครยังไม่ได้ดูไปดูได้ครับส่วนตัวไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นแต่ก็ยังยืนยันว่าไปดูได้นะครับก็ยังพอมีส่วนที่สนุกอยู่บ้างอาจจะปรับจูนความรู้สึกก่อนไปดูว่ามันจะไม่ได้มันขนาดภาคแรกเนี่ยเอาไว้เผื่อหน่อยนึงคุณจะได้ไม่ผิดหวังนะครับแต่โดยรวมเนี่ยลูปิต้ายองโกเธอเล่นหนังเก่งครับไหนจะมีเจมส์อินซูอีกไหนจะมีคุณโจเซฟควินอีกใช่ไหมโจเซฟควินนี่ผมเพิ่งรู้นะสาวๆเข้าไปดูเยอะกรีดกราดเอริกกันใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าแมวน่ารักมากเลยครับตลอดทั้งเรื่องเลยนะ